วนักเรียนก่อนนิดหนึ่งนักเรียนเรียนมาแล้วทั้งครน.และหรม.ถ้าเป็นหรม.มีทั้งหมดกี่วิธี3วิธีคิดแล้วตอบนะมีทั้งหมด3วิธี1ดีมาก23ตั้งคำปรบมือให้ห้อง2ก่อนผ่านหรม.ต่อไปครน.บ้างวิธีการหาครน.มีทั้งหมดกี่วิธี3วิธี1หาตัวหาตัวคูณร่วม2แยกตัวและ3เยี่ยมมากเลยปรบมือให้ห้อง2เอาละค่ะแสดงว่าอยู่ปลายทางก็สนใจดีนะคะเนี่ยถ้าเราตั้งใจเรียนไม่คุยไม่เล่นเราก็เก็บมาได้หมดเลยทีนี้นักเรียนลองดูนะคะเราจะเกิดความสับสนละพอมันมีทั้งครน.และหรม.มาอยู่ด้วยกันแล้วนักเรียนใช้วิธีการเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นักเรียนบอกว่าถ้าเรียนเกี่ยวกับหรม.วิธีที่เราเข้าใจที่สุดก็คือการตั้งหารพอมาครน.วิธีที่เราเข้าใจมากที่สุดก็คือวิธีตั้งหารทีนี้นักเรียนลองมาดูมันก็หารเหมือนกันนะเรียนต้องพยายามแยกแยะออกให้ได้ว่าถ้าเราจะหาหรม.หารแบบไหนถ้าหาครน.หารแบบไหนอ่ะทีนี้เปิดตาเปิดใจแล้วตั้งใจฟังให้ดีทวนให้อีกครั้งเดียวนะคะคุณครูให้โจทย์มาเพียงโจทย์เดียวให้นักเรียนหาทั้งครน.และหรม.ให้นักเรียนหาหรม.ของ24 56แล้วก็48เช่นเดียวกันค่ะครน.ก็เช่นเดียวกันแต่นักเรียนคิดว่าโจทย์ให้มาเหมือนกันครน.และหรม.จะได้คำตอบเหมือนกันหรือไม่ไม่เหมือนกันหรือไม่เหมือนไม่เหมือนกันอ่ะลองมาดูใช้วิธีการตั้งหารเลยนะคะตั้งหารเลยดูให้ดีนะปอนนะตั้งหารไปหาหรม.ก่อนดีกว่านะคะ24 56 48ตั้งหารอันดับแรกนึกเลยค่ะ2จำนวนเฉพาะใดหารได้ทั้ง3จำนวน22 2หาร24ได้12ดีมาก2หาร56ได้2 2 4เหลือ1เป็น16 2 8 16 28ต่อไป2หาร48ได้24ดูต่อค่ะถ้าเป็นหรม.ดูต่อก่อนว่ามีอีกไหมทั้ง3จำนวนถ้ามีเราจึงจะเขียนเครื่องหมายหารถ้าไม่มีเราอย่าเพิ่งเขียน12 28 24ทั้ง3จำนวนมีจำนวนเฉพาะใดหารได้อีก2สังเกตได้อย่างไรว่า2เพราะทุกจำนวนเป็นจำนวนคู่หมดเลย2หาร12ได้6ดีมากเงยได้ดูน้ำทิพย์2หาร28ได้14ดีมาก2หาร24ได้12 6 14 12จำนวนเฉพาะใดหารได้ทั้ง3จำนวนอีก2 2หารได้อีกเราจึงเขียนเครื่องหมายหารต่อนะคะ2หารได้ต่อ2หาร6ได้3 3 2หาร14ได้2หาร12ได้6มีอีกไหมจำนวนเฉพาะใดหารได้ทั้ง3ไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วทำอย่างไรขีดเส้นใต้2เส้นเวลาตอบหรม.เอาตัวไหนบ้างมาตอบเอาตัวที่มากที่สุดเอาตัวหารเอาตัวหารมีเลขอะไรบ้างตัวหาร2 2 2แล้วก็ผลลัพธ์ตัวสุดท้ายอ่ะค้างไว้แค่นี้ก่อนนะรู้สึกว่าจะสับสนแล้วเอามาใหม่มาหาครน.เอาแค่อะไรคะเอาแค่ตัวหารครม.คือตัวหารร่วมมาดังนั้นเอาเฉพาะตัวหารเท่านั้น3 7 6นี้ใช่ตัวหารมั้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ดังนั้นครม.เอาเฉพาะตัวหารเท่านั้นตัวหารมีอะไรบ้าง
มี2 2 2 2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8แสดงว่าหรม.เท่ากับ8มาดูคลน.บ้างเราจะใช้วิธีการเดียวกันพยายามจับข้อแตกต่างนะเดี๋ยวนะคะอย่าพึ่งอย่าไปรัดเริ่มต้น24 56 48คลน.ก็เช่นเดียวกันอันดับแรกนึกเลยค่ะว่าจำนวนเฉพาะใดหารได้ทั้ง3จำนวนถามนักเรียนก่อนว่าถ้าเราไม่นึกถึงจำนวนเฉพาะเอาจำนวนนับได้ไหมจำนวนนับที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะได้ไหมได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องหารได้ทุกจำนวนลงตัวถ้าเราไม่ใช้จำนวนเฉพาะ2เราใช้จำนวนอื่นได้ไหมที่หารได้ทั้ง3จำนวนลงตัว8ลองดู8 8 3 24 8 7 56 8 6 48 8ได้ไหมได้8หาร24ได้3 8หาร56ได้7 8หาร48ได้6มีอีกไหมหารได้ทั้ง3จำนวนไม่มีถ้าเป็นคลน.มีสิทธิ์ลดไหมมีจาก3จำนวนลด1เหลือ2จำนวนมีไหมคะหารได้2จำนวนอะไรกับอะไร3กับ6แม่อะไรหารได้แม่3นะคะ3หาร3ได้1 3หาร7ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรกระจายลงมา3หาร6ได้2มีอีกไหมคะ2จำนวนไม่มีเราจะยุติแค่เพียงกี่จำนวน2จำนวนดังนั้นไม่มีแล้วทำอย่างไรขีดเส้นใต้2เส้นถ้าหรม.เอามาเฉพาะตัวหารแต่ถ้าเกิดเป็นคลน.เอาอะไรบ้างตัวหารกับผลลัพธ์ทั้งหมดมาหาผลคูณถูกไหมคะตัวหารทั้งหมดกับผลลัพธ์มาหาผลคูณดังนั้นก็เป็น8คูณ3คูณ7คูณ2 8 3 24 7โหคิดหนักแฮะ24 7เท่าไหร่คะ168 2 300 336ดีมากชัยพัฒน์336ปรบมือให้ทั้งคู่ที่คิดออกทีนี้นักเรียนข้ามมาถึงตรงนี้แล้วคุณครูจะให้เทคนิคในการจำนิดหนึ่งให้เทคนิคในการจำนะถ้าเป็นหรม.นักเรียนสังเกตไหมเราเอาเฉพาะตัวหารเนี้ยมาตอบแต่พอเป็นคลน.เราเอาตัวหารกับผลลัพธ์ตัวสุดท้ายลองนึกถึงสิครับมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบนี้เรียกว่าตัวอะไรเอ่ย I แบบนี้เรียกว่าตัว L ดังนั้นอย่าลืมเลยนะคะถ้าหรม.หาหรม.คือตัว I ถ้าคลน.ตัว L อีกครั้งหนึ่งหรม.ตัว I คลน.ตัว L ลองอีกสักข้อซิเพื่อดูว่าเข้าใจจริงไหมอาจดูให้นักเรียนหาทั้งคลน.และหรม.ของ14 28 35 42หาหรม.ก่อนเลยนะคะไปแบบเร็วๆ14ตอนนี้เรารู้จักรัดได้บ้างเราก็รัดได้บ้างแล้ว28 35และ42ถ้ามี4จำนวนจำนวนใดหารได้หมดทั้ง4จำนวนเลย7อะไรคะ7 7หาร14ได้หาร28ได้หาร35ได้หาร42ได้มีอีกไหมคะทั้ง4จำนวนมีไหมคะทั้ง4จำนวนเดี๋ยวพาเพื่อนล่มนะฐานะไม่มีถ้าไม่มีทำอย่างไรลดได้ไหมคะลดได้
ลดได้ไหมหอรมอไม่ได้ลดไม่ได้ขีดเส้นใต้เลยจบเอาใหม่มาดูด้านนี้บ้างครน.หาครน.เลยนะคะโจทย์เหมือนกันค่ะพอมาครน.ปลายทางลองสังเกตดูดีนะ14 28 35 42แม่อะไรหารได้7แม่อะไรหารได้ทั้งหมด7เงยหน้าดูตอบ7หาร14ได้2หาร28ได้4หาร35ได้หาร42ได้มีอีกไหมคะ4จำนวนไม่ไม่มีครน.มีสิทธิ์ลดไหมมีจาก4เหลือ3มีไหมคะ3จำนวนมีอะไรบ้าง2 4 6ดีมากหารได้ด้วย2 2หาร2ได้2หาร4ได้2หาร5ได้2หาร6ได้ถ้าใครไม่เข้าใจเขาก็จะงงนะว่าเออเราบ้านเนอะ2หาร5ได้5แต่เราเข้าใจแล้วตอนนี้นะคะต่อไป2 5 3มีอีกไหมคะ3จำนวนไม่มีไม่มีลด1เหลือ2มีไหมคะ2จำนวนไม่มีเราจะยุติแค่เพียง2จำนวนดังนั้นขีดเส้นใต้เอาละค่ะลองดูซิว่าเมื่อกี้เรียนมาใหม่ๆนะคะถ้าหาหอรมอหอรมอตัว i หรือตัว l ตัว i ตัว i ดังนั้นหอรมอตอบสิคะเท่าไหร่ดีมากมาดูครนอครนอตัว i หรือตัว l ตัว l อะไรคูณกันบ้าง7 2 2 2 5 0 3 74 344 3 42 แล้ว5 2คูณ5ได้เท่าไหร่10 42คูณ10ได้เท่ากับ440นี่เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งคูณให้มากจับได้เราจับเลยอ้าวปรบมือห้อง2พอนักเรียนได้แล้วทีนี้เราไปโจทย์ปัญหาค่ะไปดูสไลด์เลยนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครน.และหรม.พอนักเรียนหาเป็นแล้ว